จจุบันพี่มีกระชอบอาชีพเป็นเกษตรกรครับผมแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งคือรับจัดสวนครับเป็นอาชีพเสริมจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงไก่ก็คือมันเป็นอาชีพในฝันนะครับคือมีความฝันอยากเป็นเกษตรกรมาอยู่แล้วนะครับมานานแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสทำจนวันหนึ่งครับก็ตัดสินใจแหละที่จะออกจากงานประจำเมื่อก่อนพี่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเป็นผู้จัดการที่ดูแลเรื่องการดีลอปออกแบบรองเท้ามา24ปีอาชีพเกษตรกรที่ทำมาเนี่ยเข้าถึงปีที่6แล้วครับผมเขาเรียกว่าไก่ไฮบริดนะครับเป็นไก่ไข่ไก่ที่เราเลี้ยงนะครับเป็นไก่ไข่ไก่ไฮบริดซึ่งจุดเด่นของเขาคือมันมีปริมาณการออกไข่ได้ดีมากๆนะครับผมออร์แกนิสต้าฟาร์มนะครับก็คือเป็นฟาร์มที่เลี้ยงไก่เป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับเราอาหารไก่เนี่ยแตกต่างจากไก่ทั่วไปก็คือไก่ทั่วไปที่เลี้ยงเนี่ยเป็นไก่ที่เลี้ยงในกรงตับนะครับไก่เขาจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยก็คือยืนแล้วก็ท้าแล้วก็ถ่ายแล้วก็ไข่นะครับแต่ไก่ของเราเนี่ยของต้าไข่ใหญ่เนี่ยคือมีพื้นที่เขาวิ่งเราเลี้ยงระบบเปิดรวบรวมเศษอาหารมาเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนหรือเราเรียกว่าแบ็กโซเดอร์ฟายแล้วก็เอาเจ้าหนอนเนี่ยครับมาเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไก่พื้นที่ทั้งหมดแต่ส่วนที่เลี้ยงไก่เนี่ยเรามีพื้นที่อยู่1ไร่นะครับเราเลี้ยงไก่อยู่300ตัวกับพื้นที่1ไร่ซึ่งปกติเนี่ย1ไร่เนี่ยจะเลี้ยงไก่ได้เป็นแสนๆตัวเลยนะครับแต่เราเป็นเลี้ยงระบบเปิดที่ให้เขาได้มีอิสระในการที่ออกกำลังกายมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับเราก็เลยมีพื้นที่อยู่แค่1ไร่ในการที่เลี้ยงไก่ในไก่300ตัวครับเราทำด้วยมาตรฐานของออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมาตรฐานการเลี้ยงไก่คือไก่1ตัวต่อพื้นที่4ตารางเมตรนะครับพื้นที่เราจะแบ่งเป็นที่พักก็คือเป็นเรือนนอนของเขานะครับอยู่ประมาณ2งานนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นพื้นที่ที่เขาออกมาเดินเล่นออกมาหากินออกมาออกกำลังกายอีก2งานนะอาหารที่นี่นะครับของไก่อ่ะมาจากการเลี้ยงหนอนแมลงวันโปรตีนหนอนแมลงโปรตีนนะครับหรือแบ็กซูเดอร์ฟายซึ่งสำคัญก็คือมันใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์ครับเรารวบรวมเศษอาหารแล้วก็ใช้แมลงโปรตีนเนี่ยในการกำจัดขยะส่วนหนึ่งก็คือได้ในช่วยการลดโลกร้อนลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เอาหนอนนั่นอ่ะมาเป็นส่วนทำอาหารรวมกับส่วนที่มาประกอบก็มีพวกกากข้าวโพดกากกาแฟนะครับแล้วก็มีพวกอาหารธรรมชาตินะครับเราก็เอาต้นกล้วยมาสับมาหมักนะครับรวมทั้งเรามีปูเลี้ยงแหน่แดงหลายๆอย่างซึ่งทุกอย่างเป็นอาหารธรรมชาติหมดเลยครับไก่เนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นไก่ไฮบริดซึ่งไม่ได้เป็นไก่ที่สายพันธุ์ธรรมชาติหรือสายพันธุ์พื้นเมืองก็มีความอ่อนแอต่อโลกแต่พอเรามาเลี้ยงด้วยระบบเปิดเขามีโอกาสคือเขาไม่ได้แออัดแล้วก็มีการออกกำลังกายทำให้เขาแข็งแรงในระดับนึงนะครับแต่สิ่งนึงจากประสบการณ์ก็คือเราอะทำวัคซีนแบบเรามีวางแผนทำวัคซีนที่ต่อเนื่องรวมทั้งเราก็ใช้เรื่องของสมุนไพรในการผสมอาหารให้เขากินในการเราใช้ระบบการป้องกันการป่วยมากกว่าการรักษาครับผลผลิตของการเลี้ยงไก่แตกต่างจากไก่ทั่วไปไก่ทั่วไปเนี่ยเนื่องจากเขามีเรื่องของยาพิษนะฮะสารเร่งเพราะนั้นเนี่ยอัตราการไข่เขาแทบจะ 100% เลยแต่ไก่ที่นี่ครับจะออกไข่อยู่ประมาณถึง 70-80% นะครับของอัตราการออกไข่ของปริมาณของไก่ทั้งหมดนะครับที่นี่เราขายไข่ไก่ฟองละ10บาทครับกลุ่มลูกค้าของเราคือกลุ่มที่รักสุขภาพและสนใจเรื่องของอาหารที่มันปลอดภัยนะครับการจำหน่ายของเราเราก็ใช้วิธีออนไลน์นะครับเราขายออนไลน์ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยแล้วก็มีลูกค้าที่ walk in เข้ามาเราวางที่นี่คือให้เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับก็จะมีลูกค้าคนที่สนใจเข้ามาแล้วก็ให้ซื้อไข่ไปครับผมนอกจากการที่เราเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยครับผลผลิตจากการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเนี่ยครับเราจะได้มูลหนอนนะครับเราเอามูลหนอนน่ะมาเป็นปุ๋ยในการปลูกผักที่นี่เราปลูกผักสลัดนะครับปลูกมะเขือเทศแล้วก็ผักสวนครัวตามฤดูกาลรวมทั้งมูลไก่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาทำปุ๋ยด้วยครับผมปัญหาที่เราพบก็คือเรื่องของการป่วยของไก่นะครับซึ่งตอนที่เราเริ่มปลูกเลี้ยงครั้งแรกเลยอะไปเลี้ยงเรื่องหน้าฝนแล้วก็เจอเรื่องโรคของไก่หน้าบวมแล้วก็มีการสูญเสียเยอะเลยก็เป็นประสบการณ์ที่เรามาเรียนรู้แล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยของไก่ประสบการณ์จากการเป็นเกษตรกรครับมันเป็นอาชีพในฝันครับเป็นอาชีพที่ทำให้ผมมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจครับความภูมิใจมากๆในการที่เป็นเกษตรกรเรามีความตั้งใจว่าอยากจะเป็นแหล่งที่แบบเผยแพร่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตัวเองรวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับคนที่สนใจครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมันเป็นเหมือนคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นผม
ว่ามันเป็นหลักที่เราควรจะทำนะครับเราหลักการใช้ชีวิตการพอเพียงคือที่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอาหารได้เกือบ 100% นะครับเราสามารถจะอยู่ได้เราเคยเจอภาวะโควิดเราก็มีอาหารผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ชีวิตตามแนวในคำสอนของในหลวงร.9ครับคือหลักการใช้ชีวิตของเราครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราก็ไม่ได้ดิ้นรนนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนพอมันไม่พอเพียงเราก็ต้องวิ่งหาบางอย่างผมว่ามันเป็นการชีวิตที่เหนื่อยครับแบบที่เราพอเพียงเมื่อไหร่ชีวิตเราก็ง่ายแล้วก็มีความสุขขึ้นครับ